สมมติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเซอร์เฟซที่มันเป็นทรงกลมบ้างทรงกระบอกบ้างลีเนียบ้างแล้วถ้าเป็นเซอร์เฟซทั่วไปล่ะเซอร์เฟซอะไรก็ไม่รู้อะทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงกลมน่าจะเป็นรูปทรงลีนะครับแล้วเราจะคำนวณ f dot da อย่างไรโดยที่ DA มันไม่ใช่ทรงกระบอกเรื่องไม่ใช่อะไรแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้ตัวนี้ DA นะครับเปิดมาที่หนึ่งเลยอันนี้คือ DA นะครับมีเวกเตอร์ชี้ออกมานะครับเวกเตอร์ตั้งฉากกับพื้นที่ A ตัวนี้นะครับให้ DA ตัวนี้เนี่ยกำหนดโดย2เวกเตอร์นะครับ2เวกเตอร์ vx กับ vy เหมือนเมื่อกี้เลยนะเพราะเดลต้า a ก็เท่ากับ vx cross vy นะครับแล้วมันมีเดลต้า a 1เดลต้า a 2เดลต้า a 3เพียบไปเลยนะครับแต่ตัวน้อยๆของมันก็คือแค่นี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราก็คำนวณจากเมื่อต้นชั่วโมงนะฮะเราก็บอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือนะครับถ้าสมมุติกลับไปแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือตัวนี้นี่คือจุดศูนย์กลาง0 0 0นะครับชี้มาตรงนี้คือ r ใช่ไหมอันนี้คือ r บวกเดลต้า rx นะครับหรือบวก vy นั่นแหละนะฮะอันนี้คือ r บวกเดลต้า RY ใช่ไหมหรือเดลต้า RY ก็คือ VY ตัวนี้แหละนั้นตัวนี้ก็ที่เมื่อกี้บอกว่าก็คือ DR by DX นะครับเดลต้า X cross กับ DR by DY เดลต้า Y ใช่ไหมแต่ถ้านี่คือถ้าเราเมื่อกี้เราบอกว่าเออเราจะดูในทิศทาง X กับ Yแต่ถ้าตัวนี้มันไม่ใช่ทิศทาง x ล่ะตัวนี้เป็นทิศทาง s ล่ะครับ s ตัวนี้เป็นทิศทาง t แหละก็คือ s กับ t ไม่จำเป็นต้องเป็น x กับ y ใช่ไหมเราจะแปลงเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยกลายเป็นนะฮะd r d s delta sบวก dr dt delta t delta t ไม่ใช่เป็นเวกเตอร์นะเป็นตัวแปรเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น general โดย general แล้ว s กับ t ไม่จำเป็นต้องเป็น x กับ y นั้นก็ da เขียนเป็น dr ds cross dr dt delta s delta tนะครับอันนี้คือ chain ของ small chain ของ A นะครับหรือเขียนเป็น DA เลยนะฮะก็ถ้าเป็น DR by DS cross DR by DT นะครับแล้วก็ DS DT นะครับเมื่อ delta S วิ่งไปหา0 delta T วิ่งไปหา0ก็กลายเป็นสมการนี้ไปพัน f dot da เราก็กลายเป็น f นะครับซึ่งเป็นตัวแปรของ r s t นี่คือ parametric equation แล้วนะฮะ integrate บน surface s กำหนดโดย r s กับ t นะฮะก็คืออ๋อขอโทษนี่เขียนผิดนะครับ dot da da ก็คือdr ds cross dr dt delta s delta rds dt นะครับบน surface ที่กำหนดไว้นะครับอันนี้คือ general form
ลองมาดูตัวนี้นะครับสำหรับ spherical coordinate นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็น general form นะครับถ้าผมเปลี่ยน r theta r นะครับเป็นตัวแปรนะครับใน rho phi theta หรือ rho theta phi นะให้ตัว s เป็น theta ตัว t เป็น phi มันก็น่าจะออกมาเป็นcylindrical coordinate ได้ใช่ไหมครับงั้นมาลองดูนะครับสมมุติเรามี r เท่ากับ x i บวก y j บวก z k นะครับในทรงกระบอกนะครับในทรงกลมมันเขียน x เป็น a รัศมี a นะฮะซ้าย phi โคไซน์ theta i บวก y เป็น a ซ้าย phi ซ้าย theta j แล้วก็บวก a โคไซน์ phiนะครับ r ตัวนี้ dr d phi เป็นอะไรก็คือถ้าผมจะกลับไปใช้สมการ general form นะเปลี่ยน s เป็น phi r t เป็น theta แล้วดูซิผมจะได้สมการเดิมแบบเมื่อกี้ที่ผมทำป่ะนะ dr d phi ก็เท่ากับ a ดิฟซ้ายได้โคไซน์ phiโคไซน์เทต้าไอบวกเอโคไซน์ฟีไซน์เทต้าเจแล้วก็บวกเอไซน์ฟีเคติดลบใช่ไหมอันนี้ติดลบอันนี้คือดีเทต้าดีฟีดีอาร์ดีฟีแล้ว dr d theta ล่ะครับ dr d theta ก็จะได้ดิฟตัวนี้ with respect to theta ล่ะ a sin phi ดิฟ cos theta ก็ได้ sin theta ติดลบ i นะครับบวกด้วย a sin phi cos theta j k ได้0บวก0 kนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่า dA นะครับเท่ากับ dr ds cross dr dt ds dt อ่ะลองมาดูตรงนี้ใช้ปรับนะครับตรงนี้ก็เอา dr d phi cross dr d thetaอันนี้ก็เท่ากับ i j k นะครับ cross กับตัวนี้ a cos phi cos theta นะครับตัวนี้คือ a cos phi sin theta และตัวนี้คือลบ a sin phi นะครับสำหรับ dr d theta ได้ลบ a sin phiโคไซน์ sin เทต้านะครับส่วนของ J เป็น A sin ฟีโคไซน์เทต้าอันนี้เป็น0คำนวณครับ I ได้0คูณด้วยนี่ก็ได้ A กำลัง2 sin กำลัง2ฟีโคไซน์เทต้า Iใช่ไหมฮะแล้วส่วน J J ได้นี่กับนี่ได้0นี่กับนี่ได้ A กำลัง2 sin phi cos sin phi sin theta ใช่ไหมเดี๋ยว sin phi กำลัง2ลบด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกออกบวกนะซ้ายกำลัง2ฟีแล้วก็ตัวนี้เป็นซ้ายเซต้าเจนะครับแล้วตัวสุดท้ายคือ A
สำหรับ k นี่ได้นี่คูณด้วยนี่นะฮะก็คือ a กำลังสองโคไซน์สแควร์ฟีโคไซน์เทต้าไซน์เทต้านะครับบวกด้วยเฮ้ยใช่ปะไม่ใช่นี่นี่คูณด้วยนี่ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผิดเอกำลังสองโคไซน์กำลังสองเตต้าโคไซน์ฟีไซน์ฟีนะครับลบด้วยลบของตัวนี้นะครับได้เอกำลังสองตัวไหนเหมือนกันไซน์เตต้าเหมือนกันนะฮะไซน์เตต้ากำลังสองอันนี้เป็นไซน์เตต้านะเดี๋ยวเขียนลงนี่ไซน์เตต้านะไซน์เตต้ากำลังสองโคไซน์ฟีไซน์ฟีโอเคนะครับงั้นอันนี้ก็ได้ dr dh ก็ตัวนี้แล้วก็อะไร ds dt นะครับอันนี้ออกมาได้อะไร a กำลังสองออกมาอยู่แล้วนะครับไซน์สแควร์ฟีโคไซน์เทต้า i บวกไซน์สแควร์ฟีไซน์เทต้า j บวกด้วย k กำลังออกมาโคไซน์ไซน์ฟีโคไซน์ฟีนะครับอันนี้ข้างในนี้มันมีโคไซน์กำลังสองเทต้าบวกไซน์กำลังสองเทต้าซึ่งได้หนึ่งนะครับ k นะครับสองตัวนี้ common factor คือไซน์เทต้าพันเอาไซน์เทต้ามาข้างนอกไอ้สายฟีเอาสายฟีออกมาข้างนอกนี่หายไปนี่หายไปนี่หายไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ DA นะครับ DA ตัวนี้ก็เลยเท่ากับนะครับ A กำลังสองสายฟีนะครับ D ฟี D เทต้าคูณด้วยเวกเตอร์นะครับสายฟีโคสายเทต้า i บวกซ้ายฟีซ้ายเทต้า j บวกโคซ้ายฟี k ลองไปดูเหมือนกับเมื่อกี้หรือเปล่านะครับงั้นไอ้ general form เนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้ทุกกรณีนะครับเพียงแต่ว่ามันทำมามันดูยากและยาวด้วยนะครับมีตัวหนึ่งที่ในหนังสือพูดถึงก็คือว่าสมมุติคุณมีเซอร์เฟซอย่างเงี้ยแล้วคุณจะวัดพื้นที่ผิวก็คืออินทิเกรต1 dA อ่ะนะ dA คืออะไรเขาบอกว่าคุณทำนี้ได้นะฮะโดยที่ใช้ตัวนี้นะครับอินทิเกรต R ก็คือทุกพื้นที่นะครับdr ds cross dr dt absolute value นะครับ ds dt นะครับabsolute value เลยนะครับคุณจะได้พื้นที่ผิวเลยถ้าคุณคำนวณอย่างนี้ได้นะครับโอเคมาดูตัวอย่างสมมุติผมต้องการคอมพิวต์นะครับคำนวณเซอร์เฟซก็ว่ารูปทรงกลมรัศมี A พื้นที่ผิวเราก็รู้แล้วนี่เท่าไหร่4 pi A กำลัง2ใช่ไหม
แล้วลองมาใช้เมื่อกี้วิธีการดู integrate นะครับ dr d free cross dr d dr d theta นะครับแล้วก็ dr d free d theta ดูจะได้เท่าไหร่จากเมื่อกี้เนี่ยฮะตัวนี้นะฮะเราได้อะไร dr d free cross dr d theta ก็คือตัวนี้นะครับนะครับก็ได้ออกมาเป็นนะครับ dr d free cross dr d theta นะครับได้มาเป็นa กำลังสองซ้ายฟีใช่ไหมแล้วก็ซ้ายฟีโคซ้ายเตต้าไอบวกซ้ายฟีซ้ายเตต้าเจบวกโคซ้ายฟีเคถูกไหมabsolute value ของมันได้อะไร absolute valueabsolute value นะฮะเดี๋ยว absolute value square ก่อนนะลอง absolute value ยกกำลังสองก่อนนะครับเราก็จะได้ a กำลังสี่ซ้ายกำลังสองฟีใช่ไหมแล้วตรงนี้ยกกำลังสองหมดก็คือนะครับซ้ายกำลังสองเตทฟีโคซ้ายกำลังสองเตต้าบวกซ้ายกำลังสองฟีซ้ายกำลังสองเตต้าบวกโคซ้ายกำลังสองฟีข้างในนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยให้ทายข้างในนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งคุณกำลังบอกความยาวของเวกเตอร์ตัวนี้อ่ะเวกเตอร์ตัวนี้มี1มียูนิตเวกเตอร์ใช่มั้ยมันมียูนิตเวกเตอร์ความยาวมันเกิน1งั้นกูคำนวณตรงนี้ยังไงก็ได้1อ่ะดูซิคำนวณได้1หรือเปล่าอ่ะดู2ตัวนี้คอมมอนแฟกเตอร์คือซ้ายกำลัง2ฟรีใช่มั้ยคุณได้ข้างในโคไซน์สแควร์เทต้าบวกไซน์สแควร์เทต้าได้1ละบวกอีกตัวนึงได้อะไรอันนี้ได้1ป่ะ1 1แล้ว1อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ absolute value ของตัวนี้ได้ a กำลัง4 sin square theta กำลัง absolute ยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้น absolute value square ของเขานะฮะก็ได้ a กำลัง2 sin phi นะครับคุณต้องการพื้นที่ตัวนี้นะฮะครบ1ลูกพุ่งนี้วงกลมนะฮะ phi นะคุณก็อินทิเกรต a กำลัง2 sin phid ฟรีจาก0ถึงพายใช่ไหม d d ฟรีจาก0ถึงพาย d เตต้าจาก0ถึง2พายนะครับอันนี้ก็ได้ a กำลัง2 0ถึง2พาย d เตต้า d เตต้าได้2พายแล้วก็0ถึงพายซ้ายฟรีตัวนี้ได้2พายตัวนี้ได้2นะครับนะครับตัวนี้ได้ a กำลัง2 2พายตัวนี้ได้ลบโคไซน์ฟีแทนค่าที่พายแล้วก็0แทนค่าที่พายได้ลบ1กลายเป็นบวก1แทนค่าที่0ได้1นะครับกลายเป็น2เพราะฉะนั้นคุณจะได้4พาย a กำลัง2เท่ากับตัวนี้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนอยู่3สมการสมการแรกก็คือว่าถ้าคุณต้องการคำนวณ f dot da บนพื้นที่ที่เป็นกำหนดให้เป็น f fxy z fxy คุณต้องใช้สมการหนึ่งใช่ไหมสมการนั้นก็คือนะครับ integrate f dot da
เท่ากับอินทิเกรตของ f x y f x y นะครับดอทด้วยลบ f x i ลบ f y j บวก k d x d y อันนี้คือถ้ามันเป็นลีเนียร์เซอร์เฟสนะฮะขึ้นอยู่กับเซอร์เฟสแต่ถ้ามันเป็นลูกทรงกลมนะลูกทรงกระบอกนะ f dot d a ก็เท่ากับอินทิเกรต f r เอต้า z นะถ้าเป็นลูกทรงกระบอกค่า r ต้องคงที่อ่ะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็คลายเป็นข้างในเป็นอะไรโคไซน์เตต้า i บวกไซน์เตต้า j นะครับแล้วก็r d theta d z นี่ทรงกระบอกทรงกลมนะครับทรงกลมก็ใช้ f r phi theta r phi theta ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยข้างในนี้ก็ sin phi cosine theta i บวกซ้ายฟีซ้ายเตต้าเจบวกโคซ้ายฟีเคอันนี้ก็อากำลังสองซ้ายฟีนะครับดีเตต้าดีฟีสามสมการขึ้นอยู่ว่าทรง A ที่ให้มาเป็นอะไรและอันสุดท้าย general ก็เมื่อกี้นะฮะ general ก็คืออินทิเกรต f rซึ่งเป็นฟังก์ชัน s กับ t ก็ต้องคูณด้วย dr ds cross dr dt นะครับแล้วก็ ds dt กลับไปลองใช้สมการนี้คำนวณของทรงกระบอกดูให้ s เป็นเตต้า z เป็น t แล้วคำนวณตัวนี้ออกมาดูซิว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เพื่อความมั่นใจของตัวเองว่าสมการนี้ถูกต้องจริงๆและอันสุดท้ายก็คือการวัดพื้นที่ผิวการคำนวณพื้นที่ผิว DA นะครับเขาก็บอกว่าให้คำนวณตามนี้เลยนะ DR DS cross DR DT นะครับ absolute value แล้วก็ DS DT เลยบนพื้นที่ผิวที่ให้มานะครับนะครับนี่คือทั้งหมดของบทที่19นะครับอันนี้บทนี้สำคัญสำหรับอิเล็กโทรแมกมากและอาทิตย์หน้ายิ่งสำคัญใหญ่เลยอาทิตย์หน้ายิ่งยากกว่านี้เพราะมันเป็นเวกเตอร์ครอสเวกเตอร์แล้วนะครับแล้ว3อาทิตย์ที่นี้ก็คืออิเล็กโทรแมกเนติกถ้าคุณเข้าใจ3อาทิตย์นี้อิเล็กโทรแมกเนติกคุณสบายมากเลยนะครับแม็กซ์เวลล์อีควอเรชั่นการคำนวณ E field กับ H field การวิเคราะห์แอนเทน่าใช้พวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ